สวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พามากินตำแซลมอนนะคะเพิ่งเลิกเรียนมาเนาะก็หิวมากเลยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะก็มีผักเรดิชนะคะเยอะมากว่ามิวไปได้มาอีกถุงหนึ่งแล้วนะคะนี่อันเนี้ยกี่ยูโรนะ2ยูโรไหมมิกะเนี่ย2ยูโรหรอน่าจะ2 3ยูโรนะคะก็น่าจะแพ็คละ100บาทนะคะดูนะคะได้มาเยอะมากแล้วก็ลูกใหญ่มากเลยนะคะก็อันนี้ก็ซื้อมาจากลิตรนะคะลิตรเนาะอันเนี้ยแพ็คละ1ยูโรก็35บาทแต่เนี้ยไปได้มาจากซิตี้มาร์เก็ตลูกใหญ่มากดู อันนี้ก็จะเป็นแคบหมูซื้อมาตั้งนานแล้วนะคะปลาร้านัวมากจะมาชิมกันวันนี้มีเรียนแค่วิชาเดียวนะคะมาค่ะขออนุญาตกินด้วยมือเนาะถั่วงอกซื้อมาร้านไทยอ่ะทำแบบแห้งๆนะหัวเดิมหัวปังคะเนียชิ้นใหญ่มากติงโมเนี่ยประมาณปีรวยซื้อมาประมาณน่าจะประมาณ200บาทนะคะกรอบมากเวอร์มันเหี่ยวแล้วนิดนึงนะเพราะว่าเปิดไว้นานแล้วเนาะนี่มีกะทำงานพรุ่งนี้ไม่ได้ไปหาเห็ดนะป่าแห้งมากน่าจะไม่ขึ้นนะต้องรอฝนรอฝนนะคะป่าแห้งฝนก็ไม่ตกเนาะตำแซลมอนห่อแคบหมูไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมเลยดีกรอบมากเหมือชอบแซลมอนนะกินยังไงก็ไม่เบื่อนะแซลมอนสดๆอะบางคนกินไปก็คาวเนาะมันแล้วแต่คนชอบด้วย
หอมดองปลาร้าตอนใหญ่มากมีการกินไหมปลาร้าฮะยี่ชอบปลาร้าไหมเหรอยี่ชอบส้มตำปลาร้าก็กินเสียงเครื่องซักผ้านะไปเรียนก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะมังงูปลาไปกับเขานั่นแหละแต่เขาช่วยเยอะนะคะอันไหนไม่เข้าใจก็ให้ถามให้บอกปลาร้านี่เค็มมากเลยเป็นปลาร้าแบบยังไม่ได้ต้มอ่ะเพราะว่าปลาร้าไหม้หมดแล้วไงก็เลยต้องกินปลาร้านี้นะคะเริ่มอิ่มแล้วนะเนี่ยไม่ได้ไปออกกำลังกาย2เดือนแล้วมั้งนานมากจิตจัดมากค่ะนี่คำนี้มอบให้ทุกคนนะคะก็จะกินให้ดูเปิดประตูไว้นะคะแมลงวันสงสัยจะเหม็นปลาร้าบินมาเลยบินมาตอนเผ็ดอิ่มละอันนี้ก็จะเอาไว้กินตอนเย็นค่ะกินไม่หมดโปรตีนถ้ากินเยอะเกินในหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไขมันนะคะอิ่มมากเวอร์เหลืออีกนิดนึงนะคะนี่ถ้าใช่กินหมดก็กินหมดนะคะแต่หนูอยากจะแบ่งไว้กินตอนช่วงเย็นด้วยนะเพราะถ้ากินใน1ครั้งไปมันก็ได้โปรตีนเยอะมากเลยนะคะก็ไปแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยว
รอให้ฝนตกก่อนเนาะจะพาไปเข้าป่าหาเห็ดอีกนะคะช่วงนี้ก็ป่าแห้งมากเลยนะไปเมื่อกี้ก็ไม่มีนะคะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยขึ้นแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะ